แล้วต่อจากนี้ไปแล้วต่อจากนี้ไปเราจะมีการดำเนินการหรือเคลื่อนไหวอะไรต่อไหมครับเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ก็ช่วงนี้แบบทะลุวังก็ยุ่งๆอ่ะยุ่งๆในชีวิตของตัวเองจริงๆก็อาจจะไม่เงียบหรอกค่ะก็อาจจะรอดูว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยทำอะไรอีกถ้าทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราอีกเราก็แต่คือทุกวันนี้การมีอยู่ของเขาก็ไม่ค่อยถูกใจพวกเราเท่าไหร่หรอกค่ะก็เข้าใจว่าวันนี้ทุกคนที่มาไม่พิมพ์เลยสักคนนะคะเพราะเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสาระสำคัญอะไรขนาดนั้นหลายๆคดีที่เจ้าหน้าที่สั่งให้บันทึกลายนิ้วมือเนี่ยแล้วประชาชนไม่บันทึกสุดท้ายยกฟ้องก็มีคือจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่แบบไร้สาระก็เป็นมาตามหมายเรียกอะค่ะมีบุกรุกศูนย์วัฒนธรรมเอ้ยกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีจุดพลุมีอะไรกะความสะอาดที่แบบว่าที่แบบแล้วก็ชุมนุมโดยที่ไม่ได้แจ้งก็มีหลายมีเยอะอยู่อะค่ะแล้วก็วันนี้เขาก็จะให้เราพิมพ์ลายนิ้วมือเราก็ไม่พิมพ์เพราะเรามองว่ามันเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ก็ได้ค่ะเรามาแสดงตัวตนแล้วก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยจะแจ้งข้อหาเราเพิ่มว่าเราไม่พิมพ์ลายนิ้วมือว่าขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่พนักงานก็ให้เขาแจ้งไปก็เดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะเป็นการส่งคำให้การเพิ่มเติมภายใน45วันก็จะส่งภายในวันที่2พฤศจิกาค่ะมีการนัดเราไปพบที่ศาลอะไรนะยังนะคะถ้ามีเดี๋ยวจะแจ้งไปค่ะแจ้งพนักงานใช่ค่ะใช่แล้ววันนี้มีความกังวลใจมีความหนักใจอะไรไหมที่มารับทราบข้อกล่าวหาไม่ค่ะก็แบบอาจจะแค่เขาแยกเราเป็น3ห้องแล้วก็มันก็วุ่นวายเพราะว่าตัวเจ้าหน้าที่เองเขาก็แบบจำนวนคนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบช้ากว่าจะได้นู่นนี่นั่นกว่าจะได้อ่านคำให้การอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูช้าตามระบบราชการไทยก็คือมีการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เซ็นรับทราบแต่ว่าอ๋อบุ้งไม่เซ็นค่ะบุ้งก็มาแล้วอ่ะถือว่ามาแล้วมาแล้วให้บัตรประชาชนคุณแล้วบุ้งไม่เซ็นอะไรก็ตามไม่ได้ให้ความร่วมมือเยอะขนาดนั้นแล้วเจ้าหน้าที่มีเขาบอกว่าไงบ้างคะเขาก็ในการที่เราไม่เซ็นไม่เซ็นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะไม่เซ็นก็ได้คือเป็นสิทธิ์ของเราใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ที่เราไม่พิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยตามที่เขาแบบขอให้พิมพ์เขาก็แจ้งว่าเราขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วเราก็อยากแจ้งก็แจ้งก็รอค่ะรอว่ามันจะยังไงต่อเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีเรื่องนึงก็คือตัวบุ้งกับตะวันโดนถอนถอนประกันแล้วมันจะมีการไต่สวนถอนประกันวันที่9ตุลาใช่ค่ะเหตุจากการที่เราเนี่ยไปพักเพื่อไทยแล้วก็การที่เราไปกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะแต่ก็ไม่ได้หวั่นใจอะไรเนาะก็ไม่ได้หวั่นอะไรค่ะถ้าสมมติว่าโดนถอนจริงๆที่ทำไงคือถ้าโดนถอนจริงๆมันก็จะแปลกมากๆเพราะว่าแบบโดยปกติแล้วไอ้คดีที่พุ่งโดนถอนเนี่ยเป็นคดีจากมาตรา112เนาะแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณจะโดนถอนประกันมันต้องมีความผิดเท่ากันหรือมากกว่าคุณถึงจะโดนถอนแต่เนี้ยคือสิ่งไอ้คดีที่บุ้งโดนเนี่ยคือโทษน้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับมาตรา112คือเราด่าสว.อะไรเงี้ยค่ะก็เลยถ้าถอนเนี่ยก็ต้องมาดูกันอ่ะคือว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมันก็ผิดปกติอยู่แล้วอะค่ะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วเขาให้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงถอนในเมื่อมันมาตรามันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยคือเขาจะมีการเรียกไต่สวนถอนประกันค่ะยังไม่ได้ถอนจะเริ่มไต่สวนวันที่9ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถอนหรือไม่ถอนแต่ว่าคนที่ไปแจ้งก็จะเป็นตำรวจหาว่าเราแบบว่าก่อความวุ่นวายอะไรเงี้ยค่ะแล้วต่อจากนี้ไปแล้วต่อจากนี้ไปเราจะมีการดำเนินการหรือเคลื่อนไหวอะไรต่อไหมครับเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ก็ช่วงนี้แบบทะลุวังก็ยุ่งๆในชีวิตของตัวเองจริงๆก็อาจจะไม่เงียบหรอกค่ะก็อาจจะรอดูว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยทำอะไรอีกถ้าทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราอีกเราก็แต่คือทุกวันนี้การมีอยู่ของเขาก็ไม่ค่อยถูกใจพวกเราเท่าไหร่หรอกค่ะก็เข้าใจว่าวันนี้ทุกคนที่มาไม่พิมพ์เลยสักคนนะคะเพราะเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสาระสำคัญอะไรขนาดนั้นหลายๆคดีที่เจ้าหน้าที่สั่งให้บันทึกลายนิ้วมือเนี่ยแล้วประชาชนไม่บันทึกสุดท้ายยกฟ้องก็มีจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่แบบไร้สาระอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายอานนท์กลิ่นแก้วแกนนำศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.
ได้เคยพาทีมงานเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาขอให้พิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันจำเลยในคดีหมิ่นเบื้องสูงและการชุมนุมในศาลอาญาเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ศาลให้การประกันตัวไปตะวันก็ออกไปสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนจนไม่มีเจ้าหน้าที่หรือไม่มีใครที่จะหยุดคนกลุ่มนี้ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ศาลให้การประกันตัวเนี่ยตะวันไปสร้างความวุ่นวายนะครับสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนนะครับจนไม่มีเจ้าหน้าที่หรือไม่มีใครที่จะหยุดพวกเขาได้นะครับผมคิดว่าต้องใช้กระบวนการของศาลนะครับที่จะน่าจะหยุดเขาได้นะครับล่าสุดเนี่ยก็ไปปวดพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปที่ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อที่จะไปประท้วงสว.ทีนี้เนี่ยการประท้วงสว.เนี่ยเขาไปทำลายไปเอาสีสเปรย์ไปพ่นใส่ธงใส่ของศูนย์ของราชการนะครับเราก็เลยเห็นว่าควรที่จะยื่นถอนการประกันตัวExclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง